วัสดีครับวันนี้มาพบกับผมพี่ดื้อทอยนะครับผมและวันนี้ผมก็จะมารีวิว DX Max Spark นั่นเองนะครับผมใช่แม็กนี้ที่ไหนเล่าแม็กนี้ต่างหากนะครับก็ห่างกันไปนานเลยนะครับผมสำหรับการลงคลิปนะครับก็คือช่วงนั้นเนี่ยไม่ค่อยว่างนะครับผมเปิดเทอมแล้วมันมีอะไรต้องทำเยอะนะครับก็เลยไม่ได้แบ่งเวลามารีวิวเลยนะครับผมแต่ตอนนี้ปิดเทอมแล้วนะครับก็เลยมีเวลามารีวิวเต็มที่เลยนะครับผมก็เดี๋ยวจะพยายามลงคลิปให้เยอะๆมากที่สุดเลยนะครับก็อาจจะประมาณอาทิตย์ละ 2-3 คลิปนะครับผมเพราะว่าถ้าเปิดเทอมอีกเนี่ยก็น่าจะไม่มีเวลาเหมือนเดิมนะครับเพราะฉันปิดเทอมแล้วก็ต้องลงคลิปให้เต็มที่นะครับโอเคนะครับนั้นเราก็มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับผมอันนี้ก็คือ DX Max Spark นะครับผม Max Spark นะครับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปลงร่างเป็นอุลตร้าแมน Max นั่นเองนะครับผมผู้ที่ใช้แปลงร่างก็คือโทมัสไคโตะนะครับนี่ของที่ได้มาก็จะมี2อย่างนะครับผมนั่นก็คือตัวของ Max Spark นะครับแล้วก็ที่ใส่กับ Max Spark นั่นเองนะครับผมนั้นเราก็มาดู Max Spark กันก่อนนะครับก็อันนี้เป็นมือ2นะครับผมจะถลอกบ้างเล็กน้อยนะไม่เล็กน้อยน่าจะถลอกเยอะเลยนะครับผมก็เพราะว่าผมได้มาราคาถูกด้วยนะครับงั้นเรามาดูรายละเอียดใกล้ๆกันเลยนะครับผมครับรายละเอียดใกล้ๆก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเห็นรอยถลอกชัดเจนเลยนะครับก็ตรงนี้จะเป็นปุ่มกดไว้เล่นแสงสีเสียงต่างๆนะครับผมตรงนี้จะเป็นลำโพงนะครับไฟ LED จะออกตรงนี้นะครับผมแล้วก็ด้านนี้จะเป็นสวิตช์ปิดเปิดนะครับด้านหลังก็จะมีฝาถ่านนะครับผมเป็นแบบไขควงนะฮะไขน็อตนั่นเองนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นรูนะไว้ติดตั้งกับที่ใส่ Max Spark นะครับโอเคนะครับเรามาดูที่ตัวติดตั้ง Max Spark กันบ้างนะครับผมอันนี้เป็นตัวติดตั้งของ Max Spark นะครับรายละเอียดก็ทำออกมาได้สวยงามเลยนะครับผมนะครับตรงนี้มีที่จับด้วยนะครับผมอันนี้จะใส่กับมือแขนด้านซ้ายนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมตรงนี้จะมีสายรัดข้อมือนะครับก็สายยาวพอสมควรนะครับผมคนที่ข้อมือใหญ่ก็ใส่ได้นะครับไม่น่าจะครับเท่าไหร่นะผมว่านะเพราะว่าสายมันยาวอยู่นะครับส่วนวิธีประกอบกับ Max Spark นะครับผมตรงนี้จะมีรูนะครับผมแล้วตรงนี้ก็มียืดๆออกมาแล้วก็ประกอบให้ตรงนะครับพอตรงแล้วเราก็มาคำๆดูนะตรงนี้จะเป็นแบบมันจะมีตรงกดเหมือนกันนะครับผมให้เรากดกึกนะครับผมให้มันดังกึกนะฮะโอเคนะครับผมก็จะเป็นการติดตั้ง Max Spark เรียบร้อยแล้วนะครับก็สวยงามเลยนะครับผมหลังจากติดตั้งแล้วนะครับส่วนวิธีเอาออกก็อย่าไปฝืนดึงนะครับผมเพราะว่ามันมีตรงนี้นะนี่ตรงนี้สามารถกดได้นะผมกดแล้วเราก็เอาออกได้ง่ายๆเลยนะครับมันก็ทำออกมาไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะเพราะว่านี้เป็นสีพลาสติกเลยนะผมเพราะว่าอีกด้านนึงเนี่ยเป็นสีเมทัลลิกนะครับมันเลยไม่ค่อยเนียนนะครับผมก็ตัวของ Max Spark เนี่ยจะมีปีกด้วยนะผมข้างๆเนี่ยดึงออกมาได้นะครับก็จะสามารถดึงปีกออกมาข้างๆได้นะครับผมวัสดุปีกก็จะเป็นแบบเคลียร์ใสนะครับโอเคนะครับงั้นเราก็ไปเริ่มใส่ถ่านกันเลยนะครับผมก็ใส่ถ่าน 3A ทั้งหมด2ก้อนนะครับผมแล้วก็ใส่เข้าไปเลยนะครับครับผมใส่ถ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเรามาเริ่มเปิดสวิตช์กันเลยนะครับผมนะครับอันนี้จะเป็นเสียงแบบชาร์จพลังนะครับผมที่แบบไม่สามารถกดแปลงร่างได้นะครับผมเดี๋ยวลองกดให้ดูนะครับครับมันก็จะเป็นเสียงแบบนี้นะครับจะไม่สามารถแปลงร่างได้นะครับผมครับกดกี่ครั้งก็แปลงร่างไม่ได้นะครับผมถ้าอยากแปลงร่างเนี่ยเราต้องมีแสงขึ้นมาหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนะครับนะครับผมได้แล้วนะครับแสงก็ถ้ามีเสียงหัวใจตึกๆเนี่ยแสดงว่าแปลงร่างได้แล้วนะครับผมแล้วลองกดดูนะครับนี่ก็เป็นเสียงชาร์จนะครับผมให้เราเอาไปติดตั้งกับที่แปลงร่างนะครับผมที่ติดตั้งกับที่ติดตั้งนะฮะแล้วก็ใส่เลยครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมจริงๆมันจะมีไฟแบบ2แบบนะครับอันนี้คือพลังงานแบบปกตินะครับผมเดี๋ยวจะมีแบบพลังงานขั้นสุดยอดด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมเอาแสงมาแป๊บนึงนะครับครับผมนี่คือแบบพลังงานเต็มที่แล้วนะครับเสียงก็จะเร็วขึ้นนะครับผมแล้วไฟ LED จาก1ดวงก็จะเป็น3ดวงนะครับผมเนี่ยนะครับก็จะเห็นเป็น3ดวงอย่างนั้นนะครับผมแล้วเราก็เฮนชินกันเลยนะครับกดปุ่มนี้ก่อนนะครับจากนั้นนะครับผมให้เอาไปติดตั้งกับที่ติดตั้งนะครับอ
ครับผมพอเราแปลงร่างเสร็จแล้วก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับลองกดปุ่มเล่นเสียงดูนะครับผมเหมือนแบบปล่อยพลังอะไรบางอย่างไหมหรือว่ายังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมจินตนาการเอานะครับก็จะมีอยู่เสียงเดียวเลยนะครับผมครับแล้ววิธีใช้ท่าไม้ตายนะครับผมให้เรากางปีกนี้ออกมานะครับอันนี้คือแบบชาร์จพลังแสงนะครับผมเป็น3ดวงนะครับจริงๆหมวดนี้ก็จะมี2ขั้นเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะเล่นขั้น1ที่1ให้ดูก่อนนะครับปล่อยพลังแสงเลยนะครับจบแล้วครับแล้วต่อไปเราไปเล่นขั้นที่2กันเลยนะครับผมครับผมนี่ก็คือแบบชาร์จพลังแบบขั้นที่2นะครับไฟก็จะเป็นรูปบวกนะครับผมเห็นไหมนะครับคือถ้าเป็นแบบรุ่นแบบหมวด1เนี่ยไฟจะ3ดวงแค่นี้นะครับผมแต่ถ้าหมวด2เนี่ยไฟแบบจะเป็นแบบนี้นะครับเป็น4ดวงเป็นตัวบวกนะครับแล้วเสียงก็จะแตกต่างจากเดิมด้วยนะครับผมแล้วเรามาลองกดกันเลยนะครับครับผมเสียงก็จะแตกต่างจากหมวดแรกเล็กน้อยนะครับเพราะว่าตรงก่อนจะปล่อยแสงเนี่ยมันมีเสียงนะครับผมลองอีกรอบนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมครับผมเดี๋ยวผมจะลองเล่นแบบใส่บนข้อมือให้ดูนะครับผมตัวติดตั้งแม็กสปาร์คพอใส่แล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมแต่ตรงที่จับนี่ครับไปหน่อยนิดนึงนะครับครับนั้นเราก็มาลองเล่นเสียงกันเลยนะครับผมเดี๋ยวรอเป็นเสียงหัวใจก่อนนะครับครับเป็นเสียงหัวใจแล้วครับผมจากนั้นก็กดนะครับประกอบเลยนะครับผมกดลงไปนะครับครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมใส่แล้วก็ไม่หนักเท่าไหร่นะนะครับลองกดดูนะครับผมครับมาใช้ผ้าไม้ตายกันดีกว่านะครับผมถ้าไม่ตายนี้ลืมบอกนะชื่อ Maxim Cannon นะครับผมครับผมก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมครับรู้สึกว่าเมื่อกี้จะพูดผิดไปอย่างนึงนะครับผมคือถ้าไม้ตายมันเนี่ยรู้สึกจะมี3ขั้นเลยนะครับผมขั้นแรกก็จะเป็นแบบไฟ LED 1ดวงนะครับตรงกลางนะครับผมแล้วก็ขั้นที่2เนี่ยจะเป็นแบบไฟ LED 3ดวงเรียงลงมานะครับผม3ดวงนะครับแล้วก็แบบขั้นสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นขั้นที่แบบได้รับพลังงานแบบสูงสุดนะครับผมก็จะเป็นไฟ LED 4ดวงนะครับเป็นรูปตัวบวกนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิว DX Max Spark นะครับผมอุปกรณ์แปลงร่างอุลตร้าแมนชิ้นนี้เนี่ยถือว่าแบบลูกเล่นมันแปลกใหม่ดีนะครับผมควรจะซื้อมาสะสมไว้นะครับเพราะว่าลูกเล่นเนี่ยมันใช้แสงด้วยนะครับผมมันแบบเจ๋งมากๆเลยนะครับก็รู้สึกว่าแต่ว่าแสงเสียงมันก็น้อยๆแหละนะครับยุคนั้นเขาก็ทำแบบเสียงไม่ค่อยเยอะเหมือนสมัยนี้นะครับผมสมัยนี้นี่มีเสียงตุ้มต้ามตุ้มต้ามอะไรเยอะแยะเลยนะครับผมแต่แบบสมัยนู้นแบบแค่แบบแปลงร่างฟิวแล้วก็ปล่อยลำแสงตุ้มจบนะแค่นี้นะครับผมลูกเล่นก็จะไม่มากเหมือนสมัยนี้นะครับก็สำหรับคลิปน่าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับผมส่วนคนที่ยังไม่ได้กดไลค์เพจพี่ริ้วทอยก็ขอฝากไปกดไลค์เพจพี่ริ้วทอยด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็มารีวิวเพียงเท่านี้ครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ